็นที่น่ายินดีว่าทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะในพื้นที่นะครับหรือว่าหน่วยงานระดับกระทรวงครับก็ระดมสรรพกำลังนะครับไปช่วยพี่น้องชาวสกลนครอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับนี่ก็ทานน้ำใจชาวขอนแก่นครับถูกลำเลียงผ่านเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพภาคที่2นะครับก่อนส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยที่จังหวัดสกลนครนะครับขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ในขอนแก่นคลี่คลายลงเหลือเพียงที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นที่มีน้ำท่วมสูง1เมตรนะครับไปติดตามได้จากคุณเนชนกชัยคำครับรายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับค่ะทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะกำลังช่วยกันลำเลียงสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคนะคะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครและอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานค่ะหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ท-17จากกองทัพภาคที่2ลงสู่พื้นสนามบินขอนแก่นผู้แทนภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจช่วยกันลำเลียงสิ่งของประกอบด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มไดโน่เครื่องอุปโภคบริโภคกล้วยน้ำว้าจากชาวบ้านและยารักษาโรคขึ้นบนเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครรวมถึงจังหวัดที่ได้รับผลกระทบทุกจังหวัดก็ในนามของขอนแก่นเราเป็นตัวแทนชาวขอนแก่นครับที่รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ให้กับชาวสกลนครนะครับก็ประกอบไปด้วยเวชภัณฑ์ครับอาหารแห้งแล้วก็พวกเครื่องใช้ต่างๆกระดาษทิชชู่กระดาษชำระครับแล้วเราก็ยังมีของอีกเยอะนะครับประมาณ2รถ10ล้อครับที่เราจะตามไปในวันอังคารที่1นี้ครับด้านพลตรีอัครเดชบุญเทียมผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23บอกว่าทางกองทัพภาคที่2ได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ไปยังจังหวัดสกลนครเพื่อช่วยเหลือในภารกิจช่วยผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ของที่มาใช้งานในกองทัพภาคที่2นี่ก็ทำเต็มที่อยู่แล้วครับในส่วนนั้นทั้งของกองกำลังสุรนารีกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีตลอดจนของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค ก็ช่วยอยู่แล้วอันนี้ผู้บัญชาการทหารบกอนุมัติเพิ่มเติมลำนี้มาเพราะว่าขีดความสามารถเขายกขนได้มากกว่าพอที่จะใช้เพื่อการลบพวกที่เรามีใช้อยู่ณปัจจุบันฮอลำเลียงตัวนี้ก็จะขนได้เยอะกว่าขณะที่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายลงแต่ยังคงเหลือที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นที่ยังมีน้ำท่วมสูง1เมตรลดลงจากวันนี้30เซนติเมตรหากไม่มีฝนตกในพื้นที่จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน7วันอย่างไรก็ตามยังมีทานน้ำใจจากชาวจังหวัดขอนแก่นและชาวไทยทั่วประเทศหลั่งไหลนำสิ่งของมามอบให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องซึ่งทางมณฑลทหารบกที่23ได้ส่งกำลังพลมาคอยดูแลอำนวยความสะดวกขนย้ายสิ่งของณจุดนี้ตลอดทั้งวันค่ะก็ขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนะคะมาร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครและอีกหลายพื้นที่นะคะโดยจังหวัดขอนแก่นนะคะได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สารกลางจังหวัดและที่กหอการค้าจังหวัดขอนแก่นค่ะ